ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม CMG Element CH นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนระบบ Stamina เมื่อลงน้ำนะครับก็คือ Stamina ที่สามารถจำกัดการลงน้ำได้นะสมมติถ้าเราแตะพื้นน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะ Stamina มันก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วพอ Staminaลดลงเหลือศูนย์มันก็จะทำการบาดเจ็บให้เรานะก็คือถึงขีดอันตรายแล้วก็คือแบบว่าห้ามลงน้ำเกินระยะเวลานี้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะบาดเจ็บได้ก็เรามาดูก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างก็คอมมันก็จะมี2ชุดสเตมิน่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มจนถึง300นะครับถ้าเราอยู่บนบกนะมันก็จะเพิ่มเดี๋ยวลองปรับเกมโหมดเพื่อใช้งานดูนี่ถ้าอยู่บนบกมันก็จะสเตมิน่าก็300ปกติพอลงน้ำก็จะลดลงก็คือแบบจำกัดการลงน้ำไงแล้วถ้าขึ้นมามันก็จะเพิ่มขึ้นสเตมิน่ามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราลงน้ำจนสเตมิน่าเนี่ยแบบจนหมดเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้สเตมิน่าก็ลดลงต่ำกว่าศูนย์ละก็เมื่อจะทำดาเมจใส่เรานี่ตอนนี้ก็ต้องรีบขึ้นมาแล้วล่ะไม่งั้นจะตายได้โอเคขึ้นไม่ทันเนาะถ้าขึ้นไม่ทันมันก็แล้วก็จะตายนะก็คือไม่ว่าเราจะจมน้ำหรือไม่จมน้ำเนี่ยแค่เราแตะน้ำสเตมิน่าก็ลดแล้วนี่สเตมิน่าลดเนี่ยเห็นไหมพอแบบพอสเตมิน่าต่ำมันก็จะทำดาเมจใส่เราแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นบกโอเคพอขึ้นบกก็เตอร์มิน่าก็ค่อยๆฟื้นกลับมาเป็น300เหมือนเดิมนะโอเคงั้นเรามาดูที่คอมมานด์บ็อกซ์กันดีกว่าก็ปรับเป็นเกมโหมดหนึ่งเผื่อใครไม่รู้ว่าเซกคอมมานด์บ็อกซ์ยังไงนะครับก็พิมพ์ทับกิฟต์ @p คอมมานด์บ็อกซ์คอมมานด์บล็อกแบบนี้เลยนี่ก็จะได้คอมมานด์บล็อกออกมาเดี๋ยวผมสร้างใหม่เลยดีกว่าสร้างใหม่สร้างใหม่ตรงนี้เลยปึ๊บนี่นะ4อันระบบแรกมี4อันระบบที่2ก็มี2อันแบบนี้เลยนี่วางลูกศรชี้ต้องไปทางเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวระบบมันทำงานไม่ต่อเนื่องโอเคถ้างั้นดูคอมมานด์แรกกันเลยนะครับคอมมานด์แรกก็ให้ปรับ repeat แล้วก็คำสั่งตามนี้เลยครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจพิมพ์คำสั่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คำสั่งไว้ให้นะครับที่ใต้ description นะต่อมาคอมมานด์ที่2เป็น chain always activeนี่ปรับ2อย่างนี้จากนั้นก็พิมพ์คำสั่งนี่เลยครับคำสั่งคอมมานด์ที่2ต่อมาเป็นคอมมานด์ที่3ก็ปรับเป็น chain always active เหมือนคอมมานด์เมื่อกี้เลยแล้วก็นี่ครับคำสั่งคอมมานด์ที่3ต่อมาเป็นคอมมานด์บล็อกที่4ก็เป็น chainalways active คำสั่งก็นี่เลยตามนี้เลย command block ที่4โอเคทีนี้ก็ดู command ชุดสุดท้ายกันชุดสุดท้ายก็ command block อันแรก command block อันแรกก็ปรับเป็น repeat แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะก็จะมี delay index ปรับเป็น10โอเคมันบอกแรกคำสั่งก็ตามนี้เลยแล้วก็
command block อันสุดท้ายนะครับเป็น chain always active แล้วก็นี่เลยคำสั่งตามนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ครบ2ระบบแล้วก็เอาขันโยกมานะขันโยกมาปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยขันโยกแล้วก็ใช้งานเลยครับนี่ก็จะได้สเตอร์มิน่าแบบนี้เลยให้เดี๋ยวลองใช้ดูแล้วกันสเตอร์มิน่าถ้าลงน้ำก็จะลดลงมันก็จะลดแบบลดเรื่อยๆเลยถ้าสมมติว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในน้ำแล้วถ้าเราลดลงแบบเหลือศูนย์แล้วเนี่ยมันก็จะแต่ติดสถานะวิเทอร์ให้ก็คือทำให้เราบาดเจ็บได้ถ้าสมมติว่าผมปรับเป็นเซิร์ฟเวอร์มันก็จะบาดเจ็บนี่บาดเจ็บแบบนี้เลยเราต้องรีบขึ้นโอเคนี่รีบขึ้นบุกแล้วก็รอดโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบข้ามน้ำดูนะฮะข้ามน้ำไปข้ามไปตรงนู้นเลยดูซิว่ามันจะถึงไหมน่าจะถึงแหละชิวๆสเตอร์มิน่าเกือบหมดเนาะงั้นลองข้ามกลับโดยที่เราไม่ได้พักสเตอร์มิน่านี่แล้วก็ตอนนี้สเตอร์มิน่าถึงขีดจำกัดแล้วมันจะลดลงดูซิว่าเราจะรอดไหมรอดโอเคก็ระบบนี้ก็จะสามารถเอาไว้ทำแบบประจนภัยก็ได้แบบแหวกแนวหรือไม่ก็เอาชีวิตรอดกลางเกาะกลางทะเลอะไรประมาณนี้ก็มันก็จะเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นเพิ่มความท้าทายด้วยระบบสเตอร์มิน่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้สอนระบบสเตอร์มิน่าไปเรียบร้อยแล้วหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนสร้างแมปนะครับวันนี้คลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ